สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับกับรายการสีเซียนแกนบอลครับใช่แล้วครับผมครับบอลลีกต่างประเทศปิดตัวอยู่ครับตอนนี้จะเปิดในกลางเดือนหน้ากันในสิงหาใช่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงอุ่นเครื่องของลีกยุโรปแล้วเริ่มแต่ทีมเริ่มเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วใช่ครับครับผมอุ่นเครื่องก็รายการใหญ่ๆครับตอนนี้ก็เป็น ICC ครับใช่ครับที่เตะอยู่ที่ไหนครับประเทศเลยจะมีทั้งสิงคโปร์ทั้งจีนเลยอเมริกาด้วยใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพรีวิวคู่ต่างๆให้ดูกันนะครับมี4คู่4คู่ด้วยกันเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับครับเชลซีพบอินเตอร์มิลานนะครับใช่ครับผมเตะเร็วครึ่งคู่นี้บ้านเราเตะประเทศสิงคโปร์ครับความพร้อมเชลซีว่าไงครับตอนนี้ก็เชลซีนะครับลงเล่นมาแล้ว2เกมนะครับชนะนัด1ครับแล้วก็นัดที่2ครับแพ้ต่อบาเยิร์น 3-2 ครับเทเทเอาคืนได้2ลูกครับโอ้โหครับผมเรียกเล่นเทแล้วนัดแรกไปโดนก่อน 3-0 ด้วยเล่นเทคือเล่นอันนั้นตัวเองครับเล่นเทมั้ยเล่นเทไม่ใช่ ICC อ่ะไม่นับหรอไม่นับผมไม่นับผมนับก็ตอนนี้ครับก็จะเป็นการลงสนามอีกครั้งนึงของอัลเวโรมอราต้านะครับที่เกมที่แล้วได้ลงมาประมาณ30นาทีสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากนะครับครับหน้าคนนี้แน่ปล่อยเขาวิ่งแค่2ชั่วโมงอ่ะน่าจะมีบทบาทหน่อยส่วนอินเตอร์นะครับก็ชนะมาแล้ว2เกมนะครับสคริปต์คุณก็มีคุณก็ทําได้คุณไม่ดูทําไปครับต่อครับก็ชนะ2เกมนะครับเกมแรกก็ชนะอะไรนะบาเยิร์นนัดที่แล้วล่าสุดเนี่ยเขาไปดูว่าชนะบาเยิร์นเขาทำไงก็ตัวหลักก็ยังอยู่ครบนะครับอีวานเปเรซิตอันโตนิโอคันเดล่านะครับเอเดร์เอเดร์ความน่าชาวอิตาลีใช่นะครับผมคู่นี้ความเห็นว่าไงบ้างครับครับคุณแรกผมว่าเชลซีน่าจะชนะครับอันนี้ส่วนตัวครับผมว่าเกมนี้เชลซีน่าจะกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งเอาชนะไม่ได้เหมือนกันครับผมให้เชลซีเฉยชนะลูกเกมเขายังไม่ค่อยดีผมให้อินเตอร์เสมอมาคู่ต่อไปกันนะครับครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเตะที่สหรัฐอเมริการัฐอะไรครับรัฐชนะก็คือเป็นช่วงเช้าตู่ของวันพรุ่งนี้นะครับใช่ครับเราผลงานนัดที่แล้วครับแมนซิตี้เพิ่งเอาชนะเรอัลมาดริดมา 4-1 ครับโอ้โหแรงเลยเนี่ยทางฝั่งสเปอร์เนี่ยแพ้โรม่ามา 3-2 ความพร้อมของแมนซิตี้เนี่ยนัดนี้ยังไม่แน่ครับอาจจะมีเบนจามินเมนดี้นะครับแบ็คซ้ายตัวใหม่ที่มาตัวใหม่เลยแต่ต้องเช็คอาการบาดเจ็บครับว่าจะลงได้ไหมส่วนแนวรุกเนี่ยอาเกโลเควินเดอบอยเนี่ยอยู่บนพร้อมหน้าแถมมีกาเบรียลเฮซุสนะครับน่าจะพร้อมเป็นตัวจริงทั้งหมดผมทางฝั่งสเปอร์เป็นไงบ้างครับอ๋อฟอร์มของเราครับฟอร์มยังไม่ค่อยดีปรับจนทีไม่ค่อยได้ครับทั้งที่จากนัดที่ผ่านมาเนี่ยเสียประตูง่ายเสียประตูง่ายนะแต่นัดเนี้ยจะนำทีมโดยฮูโกโยลิสครับผมแล้วก็อีลิกเซนแล้วก็เดลีอรี่และไฮลิเคนครับพร้อมลงสนามครับพร้อมตัวหลักนะเหมือนเดิมนะชุดเดิมก็คู่นี้ครับวิเคราะห์เกมหน่อยเป็นไงฮะแต่คนเริ่มใครฮะเริ่มพีทเลยเขาเจอกันบ่อยแล้วคู่นี้ครับผมว่าน่าจะออกเสมอมากกว่าเป็นการอุ่นเครื่องน่าจะประมาณ1-1ครับนะครับผมส่วนผมนะฮะแมนซิตี้กับสเปอร์คู่นี้เล่นที่ไรมันทุกรอบทั้งในพรีเมียร์ลีกไอ้นี่ในแมตช์อุ่นเครื่องผมว่าน่าจะใส่เต็มที่เหมือนกันผมว่าท้ายแล้วแมนซิตี้ดีกว่าน่าจะเหนือกว่าชนะเอาไปได้2-1กันครับผมยังมองว่าสเปอร์ยังแข็งแกร่งอยู่นะถึงแม้ทีมจะเสียไปขวาไปผมให้สเปอร์ชนะ2-1เพราะว่าเกมนี้ฟอร์มตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้น่าจะลงตัวมากกว่าสเปอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะดีกว่าน่าจะชนะได้2-0ครับเกมนี้ครับมาต่อที่คู่3เป็นบิ๊กแมตช์เอลกาซิโก้ฮะแต่ครั้งนี้เตะนอกประเทศเป็นการพบเจอระหว่างเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลน่าครับโดยเตะที่เมืองแซมสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงเช้าลัดกันลัดเลยลัดชิคาโก้เฮ้ยไม่ใช่ใช่ครับไม่มีใครรู้เต็มที่แล้วครับคู่นี้มาครับมาดูความพ้องเรียนมาเลยดีกว่าผลงานน่าสูงเขานี่เพิ่งแพ้ต่อแมนซิตี้ไปเลเทสถึง4-1นะครับแข้งหลักบางคนก็ยังไม่มาในทีมนี้อย่างโรนัลโดส่วนคนที่เหลือยังอยู่ครบผมเล่าต่างไม่ว่าจะเป็นเบลโคสลูก้าโมดิชพวกนี้แน่พร้อมลงมาที่ฝั่งบาร์เซโลน่าบ้างครับบาร์เซโลน่านี่เพิ่งเมื่อคืนล่าสุดเลยใหม่ๆร้อนๆแคมป์แตกครับทีมนี้เนมาไปมีเรื่องมีราวกับผู้เล่นใหม่อย่างเซซาโดครับแบ็คขวาคนใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาถึงขั้นจะวางหมัดมวยอะไรทีเดียววางแล้ววางแล้วเหร
โอ้โหคู่นี้ถือว่าน่าติดตามก็ไม่ได้จบกันง่ายๆคู่นี้กรณีนี้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมาเนี่ยมีเป็นข่าวกับเปเชเชตลอดใช่แล้วก็น่าจะรอดูกันแล้วกันนะคู่นี้เป็นยังไงส่วนผลการแข่งขันไอ้ว่าไงครับคู่นี้คู่นี้ผมว่าตอนนี้มาดริดเนี่ยน่าจะกลับมาโชว์ความเก่งแล้วฟอร์มเก่งแน่นอนว่าแคมป์ของบาร์ซ่าตอนนี้เริ่มระอุระส่ำระส่ำเลยเดียวผมว่าตอนนี้มาดริดน่าจะเฉียดไป 2-1 ครับผมว่าการที่เนย์มาร์รอบพิลุกปีอย่างเงี้ยทางสามคีมันจะไม่ค่อยดีละผมไม่ให้มาริกอะชนะ 2-0 แต่ผมมองว่าบาร์ซ่าเวลามีปัญหาที่ใดจะมักจะทำได้ดีมักจะทำได้ดีเอาผลงานในสนามผมว่าบาร์ซ่าน่าจะเฉือนชนะไปได้ 2-1 ครับผมว่าครับเกมนี้น่าจะผลออกมาเสมอกันไม่0-0ก็1-1ครับเพราะว่ามาริดน่าจะเก็บผู้เล่นบางส่วนนะครับไว้ทำลองเล่นเกมยูฟ่าซุปเปอร์คัพด้วยที่จะพบกับแมนยูนะครับคู่นี้ว่า1-1ครับเรามาคู่สุดท้ายที่เราจะวิเคราะห์วันนี้นะครับเป็นการพบอะไรครับคุณชัยโรม่าครับพบกับยูเวนตุสนะครับเตะที่สหรัฐอเมริกาครับแข่งขันเวลา3:00 ครับแข่งขันเวลา3:00รับไหนครับไม่รู้ไม่รู้ไปหาเอานัดที่แล้วเนี่ยสเปอร์เอ้ยถูกแล้วโรม่าชนะสเปอร์มา 3-2 ส่วนยูเว่เนี่ยเอาชนะเปเชมา 3-2 เช่นเดียวกันใช่ครับผมความพร้อมของโรม่าโรม่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหเยอะเลยโอเคความพร้อมเนี่ยผู้เล่นพร้อมลงสนามทุกตัวจะนำโดยเอเดนเชโกและนัดย่าเมนโกรันส่วนยูเวนตุสเป็นไงบ้างครับโอ้ยไปต่างกันเลยยูเวนตุสนะครับความพร้อมก็พร้อมทุกตัวเหมือนกันนำทับโดยโบนูชีไหมฮะโบนูชีไม่ใช่ไม่อยู่ครับพร้อมเลยจะนำทับโดยบุฟฟอนดิบาร่าดาร์คอต้าตัวใหม่เลยแหละดาร์คอต้าคู่นี้คิดเห็นว่าไงบ้างครับผมว่าจึงเชื่อความเก่าของไอ้มาลายยูเวนตุสนะครับน่าจะมีมากกว่าเป็นไง 2-1 ชนะไปมาลายผมยังเชื่อเหมือนกันไอ้มาลาย 3-0 มาลายชนะ 2-0 ครับยูเว่ชนะ 1-0 ครับเสียงเดียวกันครับยูเว่ใช่ครับผมมาจบกันเลยครับข้อมูลการวิเคราะห์ของเกมในวันนี้ใช่ครับผมสามจากสี่คู่ของวันนี้นะครับจะเป็นการพบกันของทีมในลีกเดียวกันหมดเลยใช่แล้วเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้พบสเปอร์โรม่าพบยูเวนตุสแล้วก็เอลกาโก้นอกรอบระหว่างเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลน่านะผลการแข่งขันจะเป็นอะไรก็ต้องไปติดตามชมกันสุดท้ายแล้วก็มาอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์แชร์เพจเราเพจซ่องฟุตบอลนะฮะกับพวกเราทีมงาน13322ครับผมตอนนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนดีกว่าครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ